ในส่วนของอาหารนะคะที่เราพูดถึงเนี่ยก็เมื่อเรานำอาหารนะคะมาใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของ primary step ที่อยู่ในรูปของวัตถุดิบในระยะเก็บเกี่ยวนะคะก็อาจจะยังเป็นระยะที่สุกไม่เต็มที่นะคะก็ยังเป็นระยะที่ยังเป็นผลดิบอยู่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจนเข้าสู่ระยะที่เป็นระยะสุกหรือมีความแก่จัดแล้วก็ก่อนที่จะไปสู่ระยะย่อยสลายนะคะเน่าเสียของผักผลไม้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็ได้นำมาแปรรูปโดยการที่เรานำมาแปรรูปเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นนะคะมีการลดทอนขั้นตอนที่จะทำให้อาหารหรือวัตถุดิบนั้นเนี่ยเกิดการเสื่อมเสียเพื่อที่จะทำให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเหมาะสมต่อการนำมาบริโภคแล้วเราก็ต้องมีการทดสอบเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเหล่านั้นสุดท้ายเมื่อเราทำอาหารออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราไม่ได้บริโภคเดี๋ยวนั้นใช่ไหมคะเราก็ต้องทำการยืดอายุการเก็บรักษาให้อยู่ในช่วงหนึ่งเราอาจจะไม่สามารถที่ยืดได้นานมากนะคะนอกจากถ้าเราใช้สภาวะที่ทำให้อาหารนั้นเนี่ยยืดระยะเวลาไปได้นานมากนะคะอย่างเช่นเรื่องของการให้ความร้อนในระดับที่เป็นสเตอร์ดิไลนะคะหรือการใช้สภาวะปลอดเชื้อเข้ามาร่วมในกระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารก็สามารถที่จะทำได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสัมพันธ์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุการเก็บรักษาก็ต้องทำให้ตลอดช่วงที่ระบุเอาไว้อย่างถ้าเป็นน้ำส้มพาสเจอไรซ์นะคะเราบอกเอาไว้ว่าอายุการเก็บรักษาของเขาคือ10วันเราก็ต้องทำให้คุณภาพของน้ำส้มพาสเจอไรซ์เนี่ยทั้ง10วันนะคะถูกใจแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคให้ได้มีคุณภาพรสชาติเนื้อสัมผัสสีสันนะคะลักษณะทั่วไปเนี่ยเหมือนกับที่เราเพิ่งผลิตน้ำส้มพาสเจอไรซ์นั้นเสร็จในวันที่ผลิตจากลายผลิตนะคะหรือว่าในกระบวนการแปรรูปอาหารของเราดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์กันนะคะก็จะทำให้เห็นว่าอายุการเก็บนะคะก็ต้องสัมพันธ์กับการยอมรับผู้บริโภคสัมพันธ์กับการเสื่อมเสียแล้วก็สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโดยทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ทั้งหมดแล้วเป็นตัวสำคัญนั่นก็คือเรื่องของจุลินทรีย์นั่นเองโดยจุลินทรีย์นะคะอย่างที่บอกไปถ้าในผลิตภัณฑ์อาหารระดับอุตสาหกรรมเขาก็จะใช้ระยะเวลาเป็นตัวบอกถึงอายุการเก็บวันที่ผลิตวันที่หมดอายุระบุเอาไว้นะคะบนอาจจะระบุบนฉลากโภชนาการนะคะหรือว่าจะปั๊มไปที่บรรจุภัณฑ์เลยก็ได้นะคะเพราะว่าคุณภาพของอาหารเนี่ยจะลดลงตามระยะเวลาตามสภาพนั่นก็เป็นเพราะว่ายิ่งระยะเวลานานขึ้นจำนวนจุลินทรีย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในอาหารสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นเพิ่มจำนวนจนถึงระดับที่ทำให้อาหารเกิดการเสื่อมเสียอาหารนั้นเนี่ยก็จะหมดนะคะหมดคุณภาพแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เหมาะต่อการนำมาบริโภคโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาอาหารระบุเอาไว้ว่าหมดอายุในวันนี้คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเคยนะคะอาจจะเผลอนะคะทานไปนะคะหรือว่าอาจจะหยิบเอามาดูเนี่ยไม่ทันได้ทานหรอกแต่ว่าพิจารณาดูแล้วนะคะดูสีนะคะดมกลิ่นนะคะหรือว่าเทดูความหนืดนะคะหรือดูองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะดูแล้วเออยังมีลักษณะที่เหมือนกับของที่ยังทานได้อยู่นะคะยังไม่มีจุดผิดสังเกตที่ทำให้คิดว่าเป็นอาหารที่หมดอายุแล้วอันนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าถ้าในบางครั้งเนี่ยช่วง อายุการเก็บของอาหารถ้าสมมุติบอก10วันแล้วเราก็มาดูในวันที่11นะคะในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของจำนวนจุลินทรีย์อาจจะเนื่องมาจากตอนแปรรูปอาหารนะคะกระบวนการผลิตเนี่ยมีคุณภาพและมาตรฐานนะคะมีการป้องกันการเจริญเติบโต
ของเชื้อได้เพราะว่าลดปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนที่ใช้นะคะในการแปรรูปอาหารปริมาณน้ำที่มีในอาหารหรือว่าการจะใส่ฟู้ดแอดดิทีฟหรือวัตถุเจือปนลงไปในอาหารก็เพียงพอที่จะไม่ทำให้จำนวนจุลินทรีย์เพิ่มแม้ว่าจะถึงวันหมดอายุแล้วก็ตามจำนวนจุลินทรีย์ก็ไม่ได้เพิ่มจนทำให้อาหารเกิดการเสื่อมเสียได้อย่างใดอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะก็ถามว่าทานได้ไหมนะคะถ้าเกิดลักษณะที่หมดอายุแล้วแต่ดูในลักษณะกายภาพแล้วเนี่ยยังไม่มีจุดผิดปกติที่บอกว่าอาหารเสียนะคะก็อันนี้เนี่ยถ้าจะแนะนำนะก็จะแนะนำว่าไม่ควรบริโภคเพราะว่าอายุนะคะที่ทางอุตสาหกรรมอาหารหรือผู้ผลิตเนี่ยเขาได้ระบุมาแล้วเนี่ยก็ได้มีการทดสอบตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ถึงคุณภาพมาตรฐานมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะอิงนะคะอายุการเก็บตามที่ระบุเอาไว้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปัจจัยนะคะที่ทำให้อาหารเกิดการเสื่อมเสียเราก็เคยได้คุยกันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชื้นนะคะปริมาณน้ำอิสระในอาหารนะคะแล้วก็ในเรื่องของความชื้นสัมผัสเรื่องของอุณหภูมินะคะหรือความร้อนเรื่องของในส่วนการเปลี่ยนแปลงที่วัตถุดิบอาจจะถูกทำเสียหายนะคะเซลล์เกิดการบอบช้ำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีผลนะคะต่อการทำให้อาหารเนี่ยมีอายุการเก็บที่สั้นลงนะคะซึ่งก็เป็นเพราะว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองจุลินทรีย์ชอบเหมือนที่เรานะคะเจริญเติบโตได้เราก็ต้องการน้ำต้องการอาหารจุลินทรีย์ก็เช่นกันนะคะก็ต้องการน้ำต้องการอาหารในอาหารที่มีสารอาหารต่างๆครบเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเกิดการเน่าเสียได้ง่ายนะคะเพราะจุลินทรีย์เขาเติบโตและเพิ่มจำนวนได้รวดเร็วในส่วนของปัจจัยนะคะที่บอกไว้ว่า เป็นผลต่อ shelf life หรืออายุการเก็บนะคะก็จะแบ่งหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอาหารนะคะเป็นฟู้ดนะคะแล้วก็เป็นสภาพแวดล้อมนะคะ environmentต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชื้นสัมผัสนะคะหรือว่าสภาวะในการเก็บรักษาการกระจายสินค้าการขนส่งและนอกจากนั้นนะคะอีกหนึ่งอย่างที่มีความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของแพ็กเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์เราจะเห็นว่าแพ็กเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์เนี่ยช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยได้เป็นอย่างดียิ่งนะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะมีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาปรับใช้เพื่อช่วยนะคะให้สภาวะต่างๆในบรรจุภัณฑ์นั้นเนี่ยที่บรรจุอาหารเป็นสภาวะที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในเมื่อจุลินทรีย์ไม่เจริญเติบโตนะคะอาหารเนี่ยก็จะเกิดการเน่าเสียเนี่ยได้ยากขึ้นแล้วก็จะทำให้อาหารเนี่ยมีอายุการเก็บที่นานขึ้นบ่อยครั้งนะคะที่อาหารเนี่ยอาจจะมีอายุการเก็บโดยที่ไม่ได้ใช้เกณฑ์จากจุลินทรีย์เป็นตัววัดอาจจะใช้เกณฑ์จากกลิ่นอาจจะใช้เกณฑ์จากสีนะคะกลิ่นเกิดกลิ่นหืนเกิดขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยอาหารที่มีการใช้น้ำมันหรือไขมันเยอะนะคะมักจะเกิดการเน่าเสียด้วยลักษณะที่เราเรียกว่ากลิ่นหืนก่อนที่จะเจอปริมาณจุลินทรีย์ในระดับที่ทำให้อาหารเสื่อมเสียนั่นก็เป็นเพราะว่าลักษณะนะคะของอาหารเนี่ยในบางครั้งเนี่ยจะมีจุดที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนจุดวิกฤตในการทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียเนี่ยที่แตกต่างกันไปแต่โดยหลักใหญ่ๆแล้วเราก็จะใช้เกณฑ์ของปริมาณจุลินทรีย์นะคะก็ในส่วนของปัจจัยอย่างที่บอกนะคะที่ทำให้อายุการเก็บเนี่ยมีผลต่ออาหารนั่นก็มี3อย่างหลักๆนี่แหละค่ะคืออาหารสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็เรื่องของบรรจุภัณฑ์โดยบรรจุภัณฑ์นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีการใช้วิธีแบบการดัดแปลงบรรยากาศ
นะคะปรับลดออกซิเจนนะคะหรือว่าอาจจะเติมในส่วนของก๊าซที่เป็นก๊าซเฉื่อยเข้าไปนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นก๊าซที่จุลินทรีย์นะคะชอบในการนำไปใช้ในการเจริญเติบโตนะคะอย่างตัวพวกก๊าซไนโตรเจนนะคะหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จุลินทรีย์ไม่สามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้เขาก็สามารถเอามาปรับใช้ในการบรรจุอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บได้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงสรุปปัจจัยที่มีต่ออายุการเก็บก็จะพูดถึงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์นะคะอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่า pH ความเป็นกรดด่างปริมาณน้ำอิสระ water activity หรือค่า AW ชนิดแล้วก็ปริมาณไขมันและน้ำมันน้ำตาลนะคะจำพวก reducing sugar อันนี้ก็มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา Browning reaction แบบ non enzymatic Browning reaction นั่นก็คือในส่วนของมิวลาร์นะคะความไวของสารต่อปัจจัยภายนอกนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาของสารประกอบกับสิ่งอื่นๆนี่เป็นองค์ประกอบของตัวผลิตภัณฑ์ในส่วนของภาชนะบรรจุก็ช่วยเป็นเกราะป้องกันนะคะมีเรื่องของความแข็งแรงนะคะในการปิดผนึกการช่วยในเรื่องของการถ่ายเทอากาศความชื้นนะคะแล้วก็เรื่องของการช่วยเพิ่มการเป็นที่ยอมรับให้กับผู้บริโภคบางครั้งเนี่ยดูอาหารข้างในไม่ค่อยน่าสนใจหรือเราอาจจะไม่ชอบแต่ดูบรรจุภัณฑ์แล้วอยากซื้อนะคะอาจจะไม่ได้อยากซื้อมาทานเองอาจจะซื้อไปฝากหรืออะไรเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญของภาชนะบรรจุนอกจากนั้นนะคะก็มีเรื่องของกระบวนการผลิตเราจะเห็นเลยนะคะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยในส่วนของข้อแรกเป็นเรื่องของผลของเชื้อจุลินทรีย์อันนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้ามีเชื้อจุลินทรีย์นะคะในปริมาณที่ทำให้อาหารเกิดการเสื่อมเสียนะคะก็มักจะอยู่ที่ประมาณ10กำลัง6นะคะ CFU per gram เนี่ยก็จะทำให้อาหารเนี่ยเริ่มเกิดการเน่าเสียขึ้นแล้วนะคะก็ไม่เหมาะต่อการนำมาบริโภคใดๆทั้งสิ้นแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะอุณหภูมิสภาวะการเก็บรักษาการขนส่งหรือแม้แต่เราซื้อมาแล้วเราก็เก็บในบ้านเราเนี่ยนะคะในตู้เย็นหรือเอาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องก็มีผลต่ออายุการเก็บของอาหารของเราแทบทั้งสิ้นค่ะ